สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่19แดงเดือดศึกแดงเดือดครั้งที่2ในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องเป็นรอบสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วโอเคเรามาดูแนวโน้มแล้วก็ดูไลน์อัพกันไหนดูซิครับค่าการใน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลก่อนครับเรานัดล่าสุดชนะแมนซิตี้ในศึก FA ครับไปด้วยสกอร์3-2สำหรับลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดดูตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่าตัวผู้เล่นถ้าเอาที่คาดการไว้ก็จะประมาณนี้ไลน์อัพจริงยังไม่ออกเหรอยังไม่ออกมันจะออกประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณนั้นซึ่งจะคืนนี้ครับก็คือแมตช์จะเกิดขึ้นคืนนี้20:00ตามเวลาประเทศไทยตัวผู้เล่นขอเรียกว่าเล่นอีกทีนึงตัวผู้เล่นคาดการว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอลิสันเบเกอร์ต้องเป็นคนนี้แน่นอนใช้ระบบแผนการเล่น 4-3-3 รักษาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์เซนเตอร์แบ็ก2คนเป็นเวอร์กิลฟอนไนท์แล้วก็โคนาเต้หรือไม่ก็จะเอลมาติปไม่รู้ว่าใครจะได้ลุงส่วนแบ็กซ้ายเป็นลูเบอร์สันแน่ๆแบ็กขวาเป็นทีนอเล็กซานเดอร์อานูแน่ๆกองกลางตัวเราเป็นฟาบินโญแน่นอนตัวกลางของคนเป็นเตียโก้คันดาร่าหรือไม่เดี๋ยวก็แล้วก็นาบิเกต้าไม่ก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่รู้ว่าเขาจะได้ลุง2-3ประสานหน้าก็เขาจะเป็นลุยดีอาร์ตซาดิโอมานี่แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือจะเป็นดิโอโก้โจต้าก็ได้ไปดูฝั่งแมนยูบ้างเพื่อสับประตูคาดว่าเป็นดาวิดเดเคอาร์เซนเตอร์แบ็ก2คนเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์แล้วก็ลินเดอร์เลฟเพราะว่าตอนนี้เอาไอ้แม็กไกวร์มาทำไมเนี่ยไอ้ตัวสร้างคอนเทนต์เนี่ยเพราะตอนนี้ราฟาเอลวารานได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถลงสนามได้แบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์โตเลสแบ็กซ้ายอย่างลูชอตอนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นกันแม้ขวาเป็นดูคูดาโลตรงกลางเป็นป็อกบาแล้วก็มีบูโน่เฟรนันเดสหรือไม่ก็เนมยามาติชไปด้วยใช้แผนใกล้เคียงกันเลยนี่มันอาจจะใช้เป็น4-2-3-1ก็ได้อาจจะรุนดูเป็นหน้าเป้าตัวเดียวไอ้ลุนด้วอาจจะพลาดการลงสนามเพราะว่าลูกของเขาได้เสียไปแล้วก็คือลูกชายแฝดอาจจะรอดพลาดการลงสนามรอดอยู่คนนึงส่วนทางนั้นมีโชหรือไม่ก็แรดฟอร์ดเรามีลังกาไปดูมีจำลองเกมไหมจำลองสถานการณ์น่ะที่เขาเอาเกมมาเล่นน่ะมีการจำลองการแข่งแดงเดือดด้วยครับเป็นเกมใช่ไหมเนี่ยใช่เกมอะไรเนี่ยฟีฟ่าหรือเปล่าน่าจะฟีฟ่าฟีฟ่าออนไลน์สี่เขาบอกว่าการจำลองของเกมนี้จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากลองไปตรงกลางเลยตรงกลางคลิปเลยต่อนะครับ FIFA Online 4ไม่มีการขยับตัวสำรองนะครับยัง0-0อยู่ครับชุดเดิมนะฮะสลับฝั่งกันนะครับลิเวอร์พูลจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับคิดว่ามันจะเป็นยังไงที่จำลองมาเบอร์สวยครับดีอาร์คอยดูแล้วมัน1-0ครับโอ้โหหลบแบ็คควายได้แล้วยังไปต่อใครมา1ใครมา0แมตช์ไอ้ลิเวอร์พูล1-0จบเกมเกือบได้ไปตอนจบเลยเกี่ยวกับ DKR เหมือนกันครับลุยดีอาร์ก็ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด1-0ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาแบบลีลาแบบไปแล้วเอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ตีสองสวยครับเจโก้จะถึงสองจังหวะก็บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ